ลูกสาววิรยุทธ์รถโอชาเปิดใจสาเหตุการจากไปของคุณพ่อคุณแม่ถึงขั้นบวชชีเมื่อวันที่1สิงหาคมวงการบันเทิงได้สูญเสียอดีตพระเอกในตำนานไปอีกคนวิรยุทธ์รถโอชาในวัย59ปีโดยสาเหตุการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนภายในบ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดๆสร้างข่าวเสียใจให้กับครอบครัวและคนในวงการเป็นอย่างมากโดยไม่มีใครรู้เลยว่าการตัดสินใจคิดสั้นครั้งนี้ของเขาเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่หรือเป็นเพราะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่าสุดลูกสาวของวิรยุทธ์ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวถึงสาเหตุที่คิดว่าทำให้คุณพ่อคิดสั้นน่าจะมาจากอาการเครียดที่มีหลายโรครุมเร้าโรคเกาต์โรคสูงวัยอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณพ่อตัดสินใจแบบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางคุณแม่และลูกๆก็พาไปรักษาอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือปัญหาครอบครัวอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้คุณแม่ธัญญนันท์รถโอชาที่กำลังจะบวชชีอยู่ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ